สิ่งที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่ก็คือสิ่งที่ภาคธุรกิจการเงินกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะหลายๆประเทศนะคะกำลังจับจ้องไปที่จีนนะคะกรณีของไ h น่า e v e r g r a n d รนะคะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่นะคะต้องบอกเลยยักษ์ใหญ่ของจีนนะคะกําลังจะมีการผิดนัดชําระหนี้นะคะแล้วก็มูลนี้นะคะต้องบอกเลย มูลนี้สูงถึง10ล้านล้านบาทนี่แหละค่ะมูลนี้มหาศาลขนาดนี้ถ้าล้มพังคลืนลงไปจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนี่คือความกังวลที่เกิดขึ้นว่ามันจะส่งผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียของเราหรือเปล่ารวมไปถึงมันจะลุกลามบานปลายไปเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกหรือเปล่าเหมือนกับครั้งหนึ่งถ้าเรายังจํากันได้นะคะธนาคารเทอร์ของสหรัฐอเมริกาที่ล้มคลืนลงไปโอ้โหอันนั้นไม่ต้องบอกเลยนะ สะดนรันไว้สะเทือนไปทั่วโลกจริงๆใช่ครับแต่ว่าสถานก,การณ์แล้วก็บริบทต่างๆอาจจะต่างกันบ้างนะครับเพราะว่าทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการใช้นวัตรกรรมทางการเงินผูกกันไปผูกกันมาหลายชั้นหลายซ้อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอมันพังสักตัวหนึ่งเนี่ยครับมันเลยส่งผลกระทบเป็นโดมิโตไปแต่ทางฝั่งของจีนรอบนีนะ้อาจจะมีความต่างน,นิดนึงนะครับอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาไปตั้งแต่ตอนต้นก,นก่อนแล้วกันนะครับว่าทางฝั่งของตัวเอเวอร์แกรนเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับทำไ <ป S 2> ถามถึงสร้างแรงสะเทือนขนาดนี้นะ เขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2539นะครับถ้าอายุของบริษัทก็คือ25ปีซึ่งถ้าว่าไปดูนยครับณเวลานี้เนี่ยเป็นบริษัทอาสาังหาริมทรัพย์เบอร์สองของประเทศจีนแล้วเขาอยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะครับอยู่ในตลาดหุ้นของฮ่องกงนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะคือตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยล่วงไปประมาณ1090อะใช่คือแทบจะไม่เหลือแล้วอะนับถึงปัจจุบันนะคะต้องบอกเลยว่าราคาหุ้นเนี่ยคะต่ำสุดที่สุดเลยนะคะในรอบ1 แต่ในรอบ11ปีปีนี้แหละนะคะสถานการณ์นี่แหละที่ทําให้หุ้นเขา,าตกต่ํามากที่สุดที่สําคัญนะคะที่ผ่านมานะคะเขามีการพัฒนาดําเนินโครงการต่างๆนะคะมากมายทีเดียวไม่ใช่แค่สังหาริมทรัพย์นะคะเขามีการไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่โดยรวมแล้วนะคะในส่วนของ Ever e v e r g แกรนเองเนี่ยเขามีการลงทุนในโครงการต่างๆนะคะไม่ต่ํากว่า1,300โครงการในพื้นที่ทั้งหมด280เมืองเฉพาะในประเทศจีน,นะคะ่ะ ใช่ครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอเวอร์แกรนต์เขาก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราด้วยจํานวนของโครงการที่เยอะขนาดนี้แน่นอนลูกบ้านนะครับที่มาซื้อสายมาทรัพย์ของเขาเนี่ยเป็นหลักประมาณ12ล้านคนอันนี้คือตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณเจ้าของจริงๆเขาเป็นคนที่เก่งมากนะนะฮะแล้วก็เขาม,มีการประสบความสําเร็จตั้งแต่การสร้างโครงการแรกแล้วนะะเป็นการสร้างโครงการขนาดประมาณเกือบๆ400ห้องนะปรากฏว่าขายรวดเดียวครึ่งวันคุณรัฐครึ่งวันขายหมด เพราะฉะนั้นคนเราพอมันขายแค่ครึ่งวันขายหมดเนี่ยนะครับมันก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆละนะครับพอไปขอกู้ปุ๊บเครดิตเริ่มมาความาั่จะถือด้วยอ่ะความเชื่อมั่นของลูกบ้านต่างๆก็มีความมั่นใจกับโครงการนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับนะในห่วงที่เขาประสบความสําเร็จระยะทางที่ผ่านมาเขามีการขยายโครงการอะไรต่ามีอะไรต่างๆมันเยอะแยะมากมายบางคนบอกว่าขยายเกินกําลังแล้วก็เกินตัวด้วย คือไปแทบจะทุกธุรกิจที่พอที่จะมองเห็นนะครับว่าโอกาสอยู่ตรงไหนเขาก็ไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรฟุตบอลเก็ไปซื้อกิจการของกวางโจเอฟซินี่คือแชมป์ของจีนนะแชมป์ลีกจีนเนี่ยหลายสมัยด้วยมีเงินหนักคุณเอกมีเงินนซื้อสโมสรฟุตบอลนี่ต้องมีเงินจริงๆินะเงินเหลือๆด้วยนะแล้วก็ซื้อซูเปอร์สตาร์แบบจากทั่วโลกเลยนะครับไปที่นู่นนะแล้วก็ทางฝั่งของรถ E ีวีก็ไปเนี่ยจากสังหานะเดี๋ยวค่อยๆดูครับขยบไปรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอันนี้เขาทุ่มเป็นหลักประมาณสัก7,0,000สนกว่าล้าน การท่องเที่ยวก็ไปสวนสนุกี่ใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์นะฮะไม่เท่านั้นนะสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะไม่หลุดมือไปจากเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำแร่ก็ตามนะคะก็อยู่ในมือที่เขามีการไปลงทุนกันเหมือนกันนะคะรวมไปถึงการให้บริการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่เท่านั้นนะธุรกิจสื่อด้วยนะมีการผลิตสื่ออะไรต่างๆด้วยนะครับผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะคะหรือสื่อโทรทัศน์ต่างๆเรียกได้ว่า ถ้าจะเป็นการขายสินค้าทั่วไปเขาบอกว่าขายของสักระเบือยเรือรบใช่ไหมทุกอย่างอันนี้ต้องบอกเลยทําธุรกิจนี้แบบทุกอย่างจริงๆที่มันอยู่บนโลกใบนี้แล้วมันมีทิศทางมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเติบโตได้ใช่ครับก็ไปหมดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเขาขยายกิจการด้วยเงินกู้นะฮะไม่ใช่เงินของเรานะแต่เงินกู้พอไปกู้เครดิตเขาดีพอบริษัทใหญ่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสถาบันการเงินก็พร้อมที่จะให้เงินกู้แล้วเขาก็ขยายไปได้เรื่อยๆไอ้ช่วงหลายๆปีที่ผ่านมามันไม่ได้มีปัญหาอะไร จนกระทั่งปีโควิด -19 มันเริ่มเห็นบาดแผลล้น,นะครับว่ารายได้มันเริ่มหายไปแต่เขาดําเนินธุรกิจโดยการใช้เงินกู้ในความว่าในแต่ละปีเนี่ยไอ้แค่ดอกเบีย้ยที่เขาจ่ายไปนะประมาณสัก1นึ่งแสล้านบาทเอาแค่ดอกเบีย้ยนะยังไม่ทันทำอะไรเลยแต่อย่างไรก็ตามถ้าไปดูตัวเลขนะปี2,563นะคะตัวเลขรายได้รวมของเขานี่อยู่ที่73,500ล้านเหรียญสหรัฐจ้ ก็ประมาณสัก2ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับคือถ้าไปดูปัญหาเรื่องของหนี้สินนะครับตัวเลขเนี่ยกลมๆอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐที่มป็นบาก็10ล้านล้านบาทถ้าเปรียบเทียบกับ GDP ไทยเศรษฐกิจไทยนะครับก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งนี่บริษัทเดียวนะแต่มีหนี้ประมาณสักครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับ แต่ว่าเอาละคือถ้าเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของจีนเนี่ยยังถือว่าน้อยอยู่ยก็ประมาณสักแค่ร้อยละ2เท่านั้นเองใช่ก็ต้องบอกนะคะการดําเนินธุรกิจต่อเนื่องนะคะที่ผ่านมานะคะเอฟเวอร์แกรนเนี่ยก็ใช้วิธีการกู้เงินเขาก็กู้เงินต่อเนื่องมาหลายปีแล้วค่ะเพื่อรองรับการขยายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การลงทุนต่างๆที่เขามีการไปขยายกิจการต่างๆอย่างไรก็ตามพอมาเจอสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเอฟเวอร์แกรนดก็เลือกที่จะถแถลงการนะคะในการยอมรับเลยว่า ณขณะนี้ทางบริษัทเองกำลังเผชิญปัญหากับการขาดสภาพคล่องทางการเงินและที่สําคัญประโยคต่อไปนี้ฟังแล้วหนาวนะคะแบงก์เจ้าหนี้ทั้งหลายหนาวกันแน่นอนสถาบันการเงิน,งน,นทั้งหลายหนาวแน่นอนเขาบอกเลยว่าเขาอาจจะไม่สามารถชําระนี่ได้ตามกําหนดแล้วก็มีการแจรงร้งระงับการซื้อขายหุ้นกู้ภายในประเทศของทางบริษัทด้วยซึ่งสิ่งที่เขาได้มีการออกแถลงการออกไปเนี่ยปรากฏว่าทางผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็เริ่มมีการวิเคราะห์และมองเลยว่านี่แหละนี่แหละ เป็นการปูทางปูพรมเพื่อจะนําไปสู่การปรับโครงสร้างนี้หรือพูดง่ายๆนะคะนาไปสู่การผิดนัดชําระหนี้นั่นเองครับเพราะว่าตัวของคนผู้ซื้อสาริมทรัพย์นะครับตอนนี้ที่มีการซื้อโครงการแต่ว่ายังอยู่ในช่วงของการกําลังสร้างยังไม่เสร็จนี่นะครับประมาณสัก1นล้านสี่แสนรายนั่นหมนายความว่ากลุ่มคนเหล่านี้อาจจะได้รับผลกระทบด้วยคือนอกเหนือจากเจ้าหนี้นะอันนั้นคือด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทางฝั่งของรัฐบาลเป็นห่วงมากกว่าทรุซยซ้ำเนี่ยก็จะเป็นในแง่ของคนที่ไปใซื้อ โครงการต่าง,างๆเพราะว่านี่คือประชาชนที่จํานวนไม่น้อยนะครับและหลายคนก็เก็บหอมรอมริบมาอย่างเต็มที่เพื่อซื้อโครงการสักโครงการหนึ่งหรือว่าอคอนโดสักห้องหนึ่งหรือบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยนะฮะคือทํางานมาทั้งชีวิตอ่ะคือพูดตรงๆเงินเก็บทั้งชีวิตฝากความหวังว่าเนี่ยแหละคือการที่จะตั้งรกรากให้กับตัวเองสร้างฐานให้กับตัวเองรู้ไหมว่าหลายคนไปประท้วงหน้าออฟฟิศถึงขั้นร้องไห้โฮเลยแล้วบอกมาเลยว่า เงินเก็บทั้งชีวิตมารายสูญไปกับโครงการนี้ต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตจริงๆในการฝากความหวังว่าหวังอยากจะก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวต่างๆนะคะในการบ้านเนี่ยก็คือถือว่าเป็นปัจจัยหัวใจสําคัญพอมาเจอแบบนี้แล้วที่สําคัญนะไอโครงการที่จ่ายเงินดาวนไปเรียบร้อยนะคุณอีกยังก่อสร้างไม่เสร็จแล้วมา,มาเจอสถานการณ์แบบนี้นั่นแปลว่ามันเป็นศูนย์อะมันก่อสร้างไม่เสร็จมันก่อสร้างต่อไปไม่ได้อะนั่นแปลว่าเงินที่จ่ายไปโอกาสกลับคืนมามันก็ระบาก้ะละ ทีนี้เราต้องติดตามกันคือปกติถ้าเวลาที่เขากู้นี่ยืมสินมามันก็ต้องมีเดทไลน์นะครับว่าเขาต้องมีการจ่ายอะไรเมื่อไร่อย่างไรวันที่23กันยายนนี้นะครับก็อีก2วันนะครับก็จะมีเม็ดเงินที่เขาจะต้องมีการจ่ายตัวดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยคูปองเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ83.5ล้านเหนรียญสหรัฐที่เป็นบาทตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก2780ล้านบาทหรือว่า3,000ล้านบาทคร่าวนะครับอันนี้ก้อนหนึ่งถัดไปอีกไม่กี่วันนะครับวันที่ย,ยอี่ายอีก,กอนน้ากันยายัฐ ที่เป็นเงินบาทเร็วๆเนี่ยนะฮะก็ประมาณสัก1,500ล้านบาทเนี่ยเอาแค่ก2ก้อนนี่นะจริงๆก็ปวดหัวแล้วนะฮะสี่พันกว่าล้านแล้วอะ่ะโอ้โหใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเสนอแล้วนะครับในช่วงเมื่อวานนี้นะฮะทางฝั่งของ e v e r g r ์แกรก็ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเลยนะครับบอกว่าถ้าผู้ซื้อคนไหนเนี่ยอยากจะได้เป็นอสังหาร,ริมทรัพย์เลยก็ได้นะก็สามารถมาแลกได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าราคามันจะดิสคาวล,ลงมาจากราคาที่ควรจะเป็นหรือว่าราคาประเมินนะครับประมาณสักร้อยละยี่สิบแปดจนถึงร้อยละห้าณจะรอลุ้นนั้ ว่าบริษัทนี้รอดหรือเปล่าแล้วจะได้เงินสดตามที่คุณได้ลงทุนไปนะฮะโบกดอกเบี้ยอะไรว่านไปกลับคุณเอาไปเลยคอนโดไปห้องหนึ่งหรืออะไรว่านไปเพราะว่าเขาก็ยังมีโครงการของเขาที่ยังขายไม่ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะก็ต้องคิดต้องตัดสินใจแต่เราเชื่อว่าหลายคนจะเลือกแบบนี้ค่ะคุณอีกยอมเลยจะดิสคาวหรือจะอะไรอย่างไรก็ตามนะคะแต่ว่ามันเห็นมาจับต้องได้อ่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนคือตอนนี้นะชั่วโมงนี้เอาไว้ก่อนแต่ว่า จะมาเคลีรยหรือจะมาเคลียอะไรต่างๆมันก็คงไม่ทั่วถึงมันก็จะมีอยู่กลุ่มจํานวนหนึ่งที่ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉนั้นก็เรียกได้ดว่าต้องวัดดวงกันทีเดียวนะคะกับกรณีที่เกิดขึ้นกับเอเวอร์แกรนด์ค่ะแต่ทีนี้ทางฝั่งของรัฐบาลจีนเขารับรู้รับทราบจริงๆเขาทราบมานานละนะครับก็พยายามที่จะจับระเบียบหลายๆบริษัทรวมไปถึงผ้าคสัไหมรั์เป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะนะครับถามว่าตรงนี้มันสําคัญยังไงสําคัญมากนะครับเพราะว่าผ้าไสังหมรั์มันโอโ้โหสป라이ช์มันยาวมากถ้าคิดเป็นสัดส่วนของตัวเลลข GDP ยมากถึงร้อะ30 เพราะฉะนั้นการที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยไหมนะฮะหรือการที่จะปล่อยให้เขาล้มไปเลยเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับถ้ายื่นมือเข้าไปช่วยเดี๋ยวจะถูกหาว่าไปช่วยนายทุนหรือเปล่านะฮะถ้าไม่มยื่นมือเข้าไปช่วยโอ้ประชาชนเท่าไหรอ่อ่ะที่จะได<พ>้ผลกระทบแน่นอนค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางการจีนเองเขาจับตาม,มาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาที่ทําให้ทางการจีนก่อนหน้านี้เขามีการออกนโยบายที่เขาเรียกว่า3มเส้นแดงนะคะหรือ t r e e red line นั่นเองนะคะ ชีและไายคืออะไรถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเขามีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมานะคะเป็นกฎเกณฑ์3ข้อที่ตั้งขึ้นมาในการควบคุมสินเชื่อเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยอะไรบ้างไปดูกันเร็วๆเลยนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของนะคะและอันที่2ก็คือในเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ และอันที่สามนะคะก็คืออัตราส่วนความสามารถการจ่ายดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมหนี้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขาจะดูจาก3ข้อนี้นะถ้าบริษัทไหนไม่ผ่านเกณฑ์ให้3าข้อน,นะคะบอกตรงๆเลยคุณไม่สามารถขอสินเชื่อเพิ่มได้และพอกลับไปส่องเอเวอร์แกรนนะคะก็จะปรากฏว่าถ้าไปดูเช็คลิสทั้ง3าข้อนนะตัวเลขของเอเวอร์แกรนเองเขาก็เกินปกติทุกๆข้อเลยนั่นจึงเป็นเหตุทําให้ทางเอเวอร์แกรนเองไม่สามารถก่อนหนี้เพิ่มขึ้นได้หรือพูดตรงๆกู้เงินที่จะมาดําเนินธุรกิจต่อไม่ได้นั่นเองค่ะครับ แต่นี้ทางฝั่งของเวกเกรนเนี่ยพอไม่สามารถที่จะไปกู้ยืมเงินได้ตรงนี้ขาดสภาพคล่องพอขาดสภาพคล่องปั๊บไอ้โครงก้ารใหม่ๆต่างก็เลยหมุนเงินไม่ทันอันนั้นก็เป็นที่มานะครับแต่ว่ามันจริงๆมันไม่ใช่แค่นี้ทางฝั่งของ f i t c h Ratings สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชื่อดังระดับโลกจริงๆไม่ใช่เจ้านี้เจ้าเดียวด้วย SP ด้วยเนี่ยนะครับก็มีการประกาศลดอันดับเครดิตลงมาตรงนี้มันมีผลมากๆนะเพราะว่าพอลดลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นทันทีค่่่่แแถมนนนนททีีีเเเป็จจ้้้้้าหหอืๆๆบบงใกูไ เขาเริ่มถอยแล้วเริ่มมีเงื่อนไขยเยอะขึ้นมันมีโอกาสที่จะผิดนัดชำระนี้ไงเดี๋ยวไม่ได้ตังคืนถูกต้องเริ่ม,มีเงื่อนไขถ้าพูดตรงๆคือเขาไม่อยากให้กู้แล้วละ่ะแต่เขาต้องตั้งเงื่อนไขสูงๆดอกสูงๆหรืออะไรต่างๆในการสร้างเป็นเงื่อนไขขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ทางเอเวอ r รสต์เองก็ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเรามาดูกันต่อนะคะจริงๆเรื่องนี้นะคะทางสื่อของทางรัฐบาลจีนเองนะคะ global times เองก็มีการส่งสัญ,ญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะทางการจีนเขารับรู้รับทราบส แล้วที่สําคัญเขาก็มีการนําเสนอบอกไปด้วยนะคะว่าในส่วนของเอเวอร์แกรนเองก็อย่าไปคาดหวังนะว่าจะให้รัฐบาลจีนเข้ามาอุ้มกิจการเขาบอกดูจากตรงไหนดูจากนายหูสีจินซึ่งเป็นบรรณาการหนังสือพิมพ์โก o บ a l t i m e เองก็มีการนําเสนอความคิดเห็นผ่านทางวี c h a t นะคะโดยเขาได้มีการออกมาระบุอย่างชัดเจนเลยนะคะเขาบอกเลยนะเขาไม่คิดว่าการละลายของเอเวอร์แกรนเนี่ยจะส่งผลกระทบทางด้านการเงินหรือเชิงระบบเหมือนกับกรณีของ雷เ布拉特 สหรัฐอเมริกาที่มีการล้มละลายเพราะว่าอะไรเพราะว่าธุรกิจของเอเวอร์แกรนซ์ซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอัตราส่วนเงินที่ชำระเริ่มแรกหรือเงินดาวในจีนนั้นอยู่ในระดับที่สูงมากเพราะฉะนั้นเขาบอกแบบนี้เลยเอเวอร์แกรน์เองควรจะเลือกใช้แนวทางก็คือใช้ตลาดเป็นช่องทางในการปกป้องบริษัทอย่าได้ไปคาดหวงังจะให้รัฐบาลจีนเข้ามาอุ้มกิจการตามที่ทางบริษัทเองพยามที่จะนิยามตัวเองว่าตัวเองอใหญ่เกินไปที่จะปล่อยให้ล้มได้หวังว่ารัฐบาลจะเข้ามาอบอุ้มนั่นเอง ครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทางฝั่งของแบงค์ชาติจีนเขาก็แอปชั่นละนะในช่วงประมาณ3าวันล่าสุดนี่นะครับเพราะเขาเข้าใจว่าปัญหารอบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาพคล่องตราบใดที่ในระบบมันยังมีสภาพคล่องเหลืออยู่นี่นะครับปัญหาอาจจะยังไม่ได้ตามมาและมันอาจจะไม่ได้ล้มเป็นโดมิโนดงั้นสิ่งที่เขาทำคืออัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบการเงินทันที9 0 0 0 0ล้านหยวน ตัวเลขตรงนี้นะครับก็ถือว่าสูงที่สุดนะตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขนี้เขาพยายามที่จะพยับประคับประคองนะครับให้คนที่อยู่รอบๆอ,บอบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางฝั่งเอเวอร์แกนนะคือเขาไม่ได้ช่วยเอเวอร์แกนนะเขาช่วยเติมเงินในสภาพคล่องนะครับ,รบผู้สาบาน<อ>ันการเงินต่างๆคือถ้าสมมุติว่า เช่นบนรรดาซัพพลายเออร์เขาไม่ได้ตังค์สมมติอ่ามันยังสามารถที่ไปขอจากทางฝั่งสามาันการเงินได้เพราะเงินในสภาพคล่องในระบบยังสูงอยู่ก็จะไม่มีตรงไหนที่ขาดตอนตรงนี้เขาอ่านเกมถูกนะใช่เขาไม่ได้ช่วยโดยตรงไปที่เอเวอร์แกรนแต่เขาช่วยโดยบริบทโดยรอบอย่างน้อยก็พยุงให้มันอยู่ต่อไปไ,ได้เพราะว่าเขาไม่ได้รับเงินจากเอเวอร์แกรนไงใช่ไหมฮะนี่คือคือ,คอสิ่งที่ทางการจีนเขาคิดกันนะคะในการช่วยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ business spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะ ในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่องส6ค,ค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกเมื่อไยทีเดียวอย่าลืมนะคะตัดด้ยวยค่ะ